สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ5ไม้ดอกหอมที่ออกดอกตลอดปีนะครับผมช่วงนี้จะพูดถึงต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อใครบางคนนะครับอยากจะได้ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมไปปลูกที่บ้านนะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับเริ่มมีฝุ่น PM 2.5 นะครับบางคนก็อาจจะได้ไม้หอมที่สดชื่นนะครับไปปลูกที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้หอมที่ออกดอกตลอดปีนะครับผมชนิดที่1คือต้นอะไรนะครับครับชนิดที่1ครับคือต้นกระดังงาสงขลาครับต้นกระดังงาสงขลานะครับเป็นไม้พุ่มที่มีทรงพุ่มโปร่งนะครับผมลักษณะของใบนะครับจะเป็นใบโค้งรูปไข่นะครับโค้งมนปลายแหลมนะครับผมดอกของเขาจะมีลักษณะเป็นเกลียวบิดสีเหลืองมีกลิ่นหอมนะครับจะออกดอกนะครับบริเวณตามซอกใบนะครับปลายยอดนะครับผมไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดนะครับผมแต่นะครับก็ยังชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะครับผมการขยายพันธุ์ไม้ชนิดนี้นั้นครับก็ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับผมและถิ่นกำเนิดของเขานะครับจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคใต้นะครับหรือประเทศมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียนะครับผมอันนี้คือถิ่นกำเนิดของเขานะครับผมต่อมานะครับชนิดที่2นะครับผมต้นจำปีแขกนะครับผมเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่โตช้านะครับผมชอบอยู่ที่ดินร่วนปนทรายนะครับผมแล้วก็ไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับเราสามารถจะปลูกในพื้นที่ร่มลำไยได้คือปลูกใส่กระถางนะครับส่วนใหญ่จะชอบอยู่กระถางลักษณะดอกเป็นดอกเดี่ยวนะครับผมกลิ่นจะหอมแรงดอกจะออกเยอะสุดนะครับในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนนะครับผมสำหรับจำปีแขกดอกนะครับจะออกตามซอกใบและจะเริ่มมีกลิ่นหอมแรงตั้งแต่เริ่มบานนะครับสำหรับจำปีแขกนะครับแล้วก็ดินนะครับจำไว้ถ้าใครจะปลูกลงดินครับเขาจะชอบดินร่วนปนดินทรายนะครับผมไม้ชนิดนี้นะครับส่วนน้ำนะครับก็อย่าให้ขาดนะครับเพราะดินร่วนปนดินทรายนะครับมันจะไม่ค่อยอุ้มน้ำสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ที่อย่าลืมเลยก็คือเขาเป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบแสงแดดจัดสำหรับบางคนนะครับที่บ้านมีพื้นที่แคบนะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับไม้พุ่มชนิดนี้เพราะนะครับมีความสูงไม่มากนะครับต่อมาต้นชนิดที่3ครับคือต้นนางแย้มนะครับนางแย้มนะครับเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะครับผมสูงประมาณ 3-5 ฟุตนะครับผมลักษณะของใบจะคล้ายๆรูปทรงใบโพนะครับขอบใบหยักนะครับเนื้อใบเขาเวลาเราจับนะครับผิวใบเขาเวลาจับมันจะสากมือหน่อยนะครับผมนางแย้มนะครับผมต้นนางแย้มเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมนะครับตลอดปีนะครับผมลักษณะของดอกนางแย้มนะครับดอกจะคล้ายๆดอกมะลิซ้อนนะครับสีขาวนะครับออกเป็นช่อนะครับผมสำหรับต้นนางแย้มนะครับและนางแย้มนะครับก็เป็นไม้นะครับที่ชอบแสงรำไรนะครับไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับผมก็ดินก็จะเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะครับสำหรับต้นนางแย้มนะครับต้นนางแย้มนะครับจะพบนะครับในพื้นที่ที่มีการทับถมของนะครับใบไม้ผุพังนะครับที่ย่อยสลายแล้วนะครับจึงทำให้นะครับต้นนางแย้มนะครับจะพบมากนะครับบริเวณนะครับริมลำธารนะครับผมเพราะว่าเขาจะชอบอยู่เจริญเติบโตได้ดีในพวกใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับที่มีแสงลำลายมีแสงส่องมาบ้างนะครับฉะนั้นนะครับไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่สูงไม่มากนะครับเหมาะที่จะไปปลูกนะครับในบริเวณสวนสวนที่เป็นสวนในร่มนะครับผมอย่างเช่นบางทีเรามีไม้ประทานแล้วต้นไม้ใหญ่แล้วเราก็อาจจะอัดไม้พุ่มเข้าไปก็อาจจะใส่ต้นนางแย้มเข้าไปนะครับสักต้น2ต้นเพื่อนะครับทำให้เกิดมิติแล้วก็ประโยชน์ที่เราได้รับก็คือเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับ
แล้วก็ถ้าหากเป็นสวนที่มีสไตล์แบบเป็นลำธารนะครับเป็นน้ำตกมีลำธารแล้วก็ตกแต่งไปตรงนั้นเลยนะครับก็จะเข้ากับสไตล์ของสวนเราเลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะทำให้ต้นนี้เจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาชอบพื้นที่ร่มรำไรนะครับแล้วก็ชอบพื้นที่ชุ่มชื้นนะครับผมก็ปลูกข้างลำธารข้างลำธารน้ำตกหรือข้างบ่อปลานะครับก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่มีสวนประเภทนี้หรือกำลังจะแต่งสวนประเภทนี้แต่ถ้าหากไม่ได้มีสวนประเภทนี้แต่ถ้าหากบ้านเราเป็นพื้นที่แคบเป็นพื้นที่ร่มรำไรนะครับเราก็สามารถนำมาปลูกไว้ที่บ้านเราได้นะครับผมครับสำหรับต้นชนิดที่4นะครับคือต้นราชาวดีนะครับผมต้นราชาวดีนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับขนาดกลางถึงเล็กนะครับจะมีความสูงของทรงพุ่มอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับ 4-5 เมตรประมาณนี้นะครับแล้วเขาโตนะครับก็ใบของเขาก็จะมีสีเขียวนะครับใบรูปไข่โค้งมนนะครับปลายแหลมนิดหน่อยนะครับต้นราชาวดีนะครับถ้าเรานำไปประดับตกแต่งที่บ้านเรานะครับต้นนี้นะครับจะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดหน่อยนะครับผมหากใครมีบ้านนะครับที่ต้องการร่มเงานะครับในการบังแสงแดดที่จะส่องเข้ามาในบ้านนะครับสามารถนำต้นนี้ไปปลูกได้นะครับถ้าหากปลูกชิดบ้านหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะต้นนี้เป็นไม้ที่ระบบรากนะครับไม่ใหญ่และไม่รุนแรงที่จะไปทำลายโครงสร้างของตัวอาคารนะครับดอกของเขานะครับเป็นดอกสีขาวๆออกเป็นช่อนะครับดอกจะออกช่อเป็นช่อตรงปลายกิ่งนะครับดอกมีกลิ่นหอมนะครับและที่สำคัญต้นนี้นะครับรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างก็ได้ถ้าหากมันติดแล้วนะครับเป็นต้นที่ทนแดดได้ดีแต่ก็ชอบดินที่ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนะครับหากว่าเราไปปลูกตรงพื้นที่มุมอับนะครับชื้นแฉะฝนตกน้ำขังต้นนี้นะครับอาจถึงตายได้นะครับผมการขยายพันธุ์ก็ตอนกิ่งนะครับผมและอีกอย่างถ้าหากปลูกห่างจากตรงประตูหน้าต่างบ้านเหนือลมนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้ส่งกลิ่นหอมเข้ามาในบ้านหอมสดชื่นเลยนะครับผมสำหรับต้นราชาวดีนะครับผมต่อมานะครับต้นหนามแดงนะครับผมนะครับสำหรับไม้หอมชิดที่5ก็คือต้นหนามแดงนะครับหรือต้นมะนาวไม่รู้โหนะครับผมก็คืออีกชื่อที่เขาเรียกกันนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับผมสูงประมาณ 3-5 เมตรนะครับลักษณะใบของเขานะครับจะคล้ายรูปไข่หัวกลับนะครับใบมนใบสีเขียวเข้มนะครับผมก็ตามชื่อนะครับหนามแดงเขาก็จะมีหนามออกนะครับที่ตามกิ่งก้านของเขานะครับผมนะครับแล้วก็เวลาออกดอกก็จะมีผลสีแดงๆนะครับติดผลสีแดงๆนะครับดอกของเขาก็จะออกตามซอกปลายกิ่งนะครับผมสำหรับต้นหนามแดงนะครับผมดอกของเขานะครับผมจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดทั้งวันเลยนะครับสำหรับต้นหนามแดงนะครับและที่สำคัญต้นหนามแดงนะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับชอบแสงแดดจัดเลยแต่ชอบดินร่วนซุยนะครับระบายน้ำได้ดีนะครับผมสำหรับไม้ชนิดนี้นะครับข้อควรระวังก็ถ้าหากบ้านมีเด็กเล็กๆก็ไม้ที่มีหนามก็ไม่สมควรจะปลูกนะครับแต่ถ้าหากลูกของเราโตแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม้ชนิดนี้ครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมออกดอกตลอดปีนะครับสามารถนำมาปลูกไว้ในบ้านนะครับเป็นไม้ที่สวยชนิดหนึ่งครับถ้าหากมีพื้นที่กลางแจ้งนะครับก็เอาไปปลูกหรืออาจจะใส่กระถางนะครับใหญ่ๆก็ได้ครับเอาไปตั้งวางหน้าบ้านเราในพื้นที่ที่มีแสงแดดนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับลาไปด้วยไม้หอมนะครับที่ออกดอกตลอดปีนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อไม้ที่มีกลิ่นหอมมาปลูกไว้ในบ้านนะครับและออกดอกตลอดปีหรือทยอยออกนะครับจะมีดอกให้เราเห็นตลอดปีเนี่ยครับ5ชนิดนี้นะครับแนะนำนะครับลองหามาปลูกดูนะครับหรือถ้าว่าเรามีสวนอยู่แล้วนะครับเราก็นำมาปลูกบริเวณของสวนของเรานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ